น้ำเหนือเจ็บไหมครับน้ำเหนือหกล้มครับดีนะที่ไม่เป็นอะไรมากไปกว่านี้แม่หนูชื่ออะไรครับน้ำเหนือครับพี่นาลีเป่าแผลให้แล้วนะครับขอบคุณครับเจ็บไหมครับเจ็บสิจ๊ะพี่ไปโดนอะไรมาครับถึงเป็นแผลแบบนี้พี่นารีโดนคนใจร้ายรังแกมาครับคนใจร้ายเป็นยังไงหรอครับก็อย่างคนที่ชอบสั่งเราพอเราไม่ทำตามก็ลงโทษเรายังไงล่ะครับที่บ้านนี้ก็มีแต่คนสั่งน้ำเหนือห้ามทำนู่นห้ามทำนี่แบบนี้เรียกว่าคนใจร้ายหรือเปล่าครับโอ้คุณน้ำเหนือไม่ต้องกลัวนะครับพี่นาลีจะอยู่ช่วยดูแลคุณน้ำเหนือไม่ให้ใครมารังแกคุณน้ำเหนือนะครับจริงนะครับจริงสิครับน้ำเหนือพี่พลนารีนารีนี่ลือหายไปไหนมาเห็นใครๆบอกว่าลือตายไปละนั่นสิเธอไปอยู่ไหนมาไหนๆทุกคนก็อยู่กันพร้อมหน้าแล้วพร้อมมีเรื่องอยากปรึกษาเกี่ยวกับพี่นารีค่ะโอ้พูดตามตรงนะโอ้ไม่ค่อยไว้ใจนารีเท่าไหร่แล้วที่เขาบอกว่าชายยศทำร้ายไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าถ้าจะช่วยในฐานะคนเก่าคนแก่โอ้ว่าให้ทำอย่างอื่นดีกว่าครับผมเองก็คิดเหมือนคุณซบเหมือนกันถ้าคุณซอกกับคุณพลว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปบอกพี่นาเรียงค่ะโอ้พี่นาลีพี่นาลีเป็นอะไรไปครับพี่นาลีปวดหัวค่ะพี่นาลีเป็นอะไรคะพี่นาลีปวดหัวครับนาลีว่ารู้ว่าลือต้องลำบากนะแต่พวกเราจะให้ลืออยู่ต่อที่นี่ไม่ได้นารีไม่มีที่พึ่งที่ไหนแล้วจริงๆค่ะคุณเตียวซกขอนารีกลับมาอยู่ช่วยงานที่นี่นะคะนารีไม่มีที่ไปแล้วจริงๆอาเจตครับน้ำเหนือขอให้พี่นารีอยู่ที่นี่นะครับนะครับอาเจตนะครับพี่นารีโดนคนใจร้ายรังแกมาช่วยพี่นาลีด้วยนะครับน้ำเหนือครับเดี๋ยวน้ำเหนือไปเล่นข้างในบ้านก่อนนะไม่ครับที่เนี่ยมีแต่คนใจร้ายเพื่อให้พี่นาลีอยู่ด้วยน้ำเหนือครับงั้นเราจะให้พี่นาลีอยู่กับเราที่นี่ก็ได้ครับเย้พี่นาลีได้อยู่กับน้ำเหนือแล้วขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวลือเพิ่งดีใจเราจะให้ลืออยู่เฉพาะตอนของวันเท่านั้นหมายความว่ายังไงคะก็หมายความว่าทำงานแบบมาเช้าเย็นกลับไงแต่ว่าตามใจนะถ้าลือไม่อยากทำก็ไม่เป็นไรก็ได้ค่ะ